ใจน้อยยิ้มหน่อยพี่จ๋าเข้าคนนั้นไม่ใช่แฟนฉันหรอกจ้าที่เห็นต่างๆ
พร้อมทั้งสี่สาวแพ้ชนะกันเพราะอะไรจะเล่าให้ฟังทั้งสี่สาวร้องได้ใกล้เคียงกันมากจัดมีอยู่หนึ่งสาวเด่นในด้านเสียงจังหวะอักขระทำนองคณะกรรมการจึงตัดสินใจให้เธอเป็นผู้ชนะนั่นคือสาวที่สองนะจ๊ะลูกขอบนบานหากฝันเป็นจริงเมื่อไรจะรีบกลับไปไทยโฉนดที่ดิน